เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อต่อไปคือข้อ147เนาะข้อนี้มันเป็นข้อที่เป็นเกี่ยวกับแบบพี่คิดว่ามันเรียกว่า situation case เนาะก็คือเหมือนกับว่ามันในข้อสอบอาจจะมีอารมณ์แบบเอาแบบมันจะมีอารมณ์แบบเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอะไรแบบเนี้ยมาใช้ในการทำข้อสอบซึ่งมักจะพบเยอะในข้อสอบที่แบบต้องการการวิเคราะห์แบบอาจจะเป็นพวก9วิชาอะไรแบบนี้นั่นแหละเนาะโอเคแล้วเขาถามว่าการอุดฟันด้วยโลหะผสมเนี่ยต้องใช้โลหะผสมของเงินกับปลอดเนี่ยใช้อลูมิเนียมครอบฟันอาจทำให้เกิดการเสียบฟันได้เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นทางนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากอลูมิเนียมกลายไปเป็นอลูมิเนียม3บวกโดยใช้ออกซิเจนจากน้ำลายปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อใดซึ่งข้อนี้มันก็จะเป็นเรื่องของเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นอะไรเหมือนกันหมดเลยมันเป็นแต่ละข้อเนี่ยมันสารแต่ที่สารในสมการเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยแค่ตัวเลขไม่เหมือนกันดังนั้นโจทย์ข้อนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะรู้สมการของอลูมิเนียมหรือออกซิเจนหรือเปล่าแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ประเด็นมันอยู่ที่อะไรการดุลสมการดังนั้นสิ่งที่พี่จะทำอย่างแรกคือพี่จะแกะสมการของอลูมิเนียมแล้วก็ออกซิเจนจากช้อยก่อนแล้วค่อยเอามาทำไมแล้วค่อยเอามาดุลสมการดังนั้นก็จะได้ว่าในข้อสอบบางข้อเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ของสมการคือถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับออกซิเจนหรืออลูมิเนียมไปก็ดีคือดีมากแต่ถ้าเกิดว่าบางข้อมันอาจจะยากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตรงนี้มากก็ได้ดังนั้นก็พี่ก็ดูจากโจทย์เนาะดูจากช้อยของเราก็จะเห็นว่าตัวอลูมิเนียมเนี่ยมันจะกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกใช่ปะดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คือเราน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วว่าอลูมิเนียมถ้ามันกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกเนี่ยมันก็ต้องมีการให้อิเล็กตรอนออกมา3ตัวเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราน่าจะต้องรู้กับออกซิเจนน่าจะเป็นตัวที่เราไม่รู้เราก็จะพบว่าออกซิเจนเนี่ยมันเกิดจากการออกซิเจนที่รวมกับโปรตอนใช่ปะแล้วก็จะกลายเป็นน้ำดังนั้นเมื่ออลูมิเนียมของเราเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนออกมาออกซิเจนของเราต้องเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นสิ่งได้ก็คือมันจะเป็นออกซิเจนบวกกับโปรตอนแล้วก็บวกกับอิเล็กตรอนจะกลายไปเป็นน้ำโอเคปะจะกลายไปเป็นน้ำซึ่งแน่นอนว่าออกซิเจนมันต้องเป็นโอห้อยสองอยู่แล้วซึ่งเวลาโอห้อยสองเนี่ยมันจะรวมกับน้ำมันจะกลายเป็นน้ำเนี่ยแปลว่ามันต้องมีไฮโดรเจนกี่ตัว4ตัวใช่ปะ4ตัวดังนั้นมันต้องมีโปรตอน4ตัวคือมีไฮโดรเจนไอออน4ตัวซึ่งไฮโดรเจนไอออน4ตัวเนี่ยมันมีประจุบวกแปลว่ามันคือประจุบวกที่เป็นมีอยู่4ตัวคือถ้าเอาง่ายๆก็คือมันมีประจุที่เป็นบวก4นั่นเองแต่ว่าน้ำของเราเนี่ยประจุมันเป็น0ใช่ปะดังนั้นการที่มันมีประจุเป็น0ได้มันต้องมีตัวมาลบก็คืออิเล็กตรอนมันก็ต้องมาลบออกไปกี่ตัว4ตัวเหมือนกันดังนั้นแปลว่าอิเล็กตรอนต้องใช้ทั้งหมด4ตัวเหมือนกันก็จะได้เกิดน้ำเป็นน้ำ2โมเลกุลโอเคป่ะไอเนี้ยคือดุลสมการของออกซิเจนก่อนแล้วทีนี้ค่อยจับสมการทั้ง2สมการเนี่ยมาดุลกันซึ่งปกติถ้าเป็นสมการรีด็อกซ์เวลาเราดุลกันเราต้องดูอะไรจำนวนอิเล็กตรอนที่เกิดการถ่ายทอดใช่ป่ะเพราะว่าอลูมิเนียม1ตัวเนี่ยให้อิเล็กตรอน3ตัวแต่ว่าออกซิเจน1ตัวเนี่ยต้องใช้อิเล็กตรอน4ตัวในการเกิดน้ํา2ตัวดังนั้นก็หาคลอโรนอปกติก็แปลว่าข้างบนก็เอาไปคูณอะไร4ข้างล่างก็เอาไปคูณอะไร3นั่นเองก็จะได้ว่าข้างบนก็จะได้เป็น4อลูมิเนียมจะได้เป็น4อลูมิเนียมไอออนบวกกับ12อิเล็กตรอนใช่ปะแล้วก็ข้างล่างก็จะกลายเป็น3ออกซิเจนขอโทษ3ออกซิเจนตัดหน่อยนะ3ออกซิเจนบวกกับ4 3 12เนาะ12โปรตอนบวก12อิเล็กตรอนจะได้เป็น6เนาะ3 2 6 6น้ำก็อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วตัดกันได้ที่เหลือก็มารวมกันก็จะได้ว่ามันคือ4อลูมิเนียมรวมกับ3ออกซิเจนรวมกับ12โปรตอนใช่ปะก็จะมีค่าเท่ากับ4อลูมิเนียมไอออนแล้วก็รวมกับ6น้ำก็คือคำตอบก็เห็นอยู่ท่องๆเนาะว่าตอบข้อ4นั่นเองโอเคปะตอบข้อ4นั่นเอง
โอเคเนาะดังนั้นคีย์ข้อนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราต้องรู้สมการของออกซิเจนหรือว่าอลูมิเนียมหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องทำการดุลสมการให้เป็นเราต้องรู้ว่าสมการตรงนี้อย่างน้อยเนาะอย่างน้อยตัวไหนเป็นตัวให้และตัวไหนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าอลูมิเนียมกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกมันเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าออกซิเจนน่ะมันต้องมีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นโอเคปะที่เหลือก็ตามที่พี่บีขอให้ฟังนั่นแหละว่ามันเป็นไปตามนั้นโอเคเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจหรืองงพี่แนะนำให้กลับไปทวนอีกรอบเนาะโอเคงั้นถ้าไม่อะไรแล้วข้อนี้พี่ขอผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินไอติมมิ้นจี่สดชื่นจังเลย